เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือรายการ Shortflimment ครับเป็นรายการที่เราจะเอาหนังสั้นเนี่ยมาคอมเมนต์กันนะครับและวันนี้เนี่ยก็ให้พิธีกรแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะก็ผมการจากซิทูซีครับเต้นะครับจากบอฟินหลังๆเรื่องงานครับรีวิวเรามีแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นเจ้าของชื่อรายการนะฮะแนะนำตัวนะครับแขกรับเชิญครับโอเคครับสวัสดีครับชื่อกล้องจากเพจฟิเมนครับผมก็เดี๋ยวหนังสั้นในวันนี้เนี่ยชื่อเรื่องเดี๋ยวยังไม่พูดแล้วกันให้พี่ก้องพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้เวลาพี่ก้องในการขายงานของพี่ก้อง1นาทีนะครับโอเคครับพร้อมนะครับครับ3 2 1เริ่มครับก็หนังสั้นที่เราจะได้ดูกันในวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่า The Agent นะครับจริงๆหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังในโครงการประกวดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถุงพลาสติกครับแต่ว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเล่าออกมาในเชิงของหนังประกวดแบบนั้นซะทีเดียวไม่ได้มีการมานั่งบอกว่าโทษของถุงพลาสติกคืออะไรหรืออะไรแบบนี้ครับผมพยายามทำให้การใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยมันดูเป็นความผิดมากๆก็เลยออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ครับขายแค่นี้พอเอาไปดูกันในหนังดีกว่าครับครับเรียกว่าใช้เวลาคุ้มกว่าเจฟอีกนะครับตึงมากๆแบบครึ่งนาทีนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูหนังของพี่ก้องกันนะครับโอเคครับจบแล้วโอเคเดี๋ยวได้กลับมาดูอีกรอบหนึ่งในรอบหลายปีมากเลยนั่งดูพร้อมทุกคนเดี๋ยวเราเขียนคะแนนกันนะครับไม่ทันดูไม่ทันโอเคครับ1 2 3ครับอู้โอ้ตึงๆกันทั้งนั้นใครคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวผมก่อนแล้วกันเพราะว่าผมน้อยสุดแล้วค่อยไล่ไปพี่เต้พี่อาร์มครับคือจริงๆภาพรวมผมค่อนข้างชอบนะถ้ามองในมุมของแบบหนังโฆษณาที่ขายเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะพี่ตีโจทย์เรื่องของถุงพลาสติกน่าสนใจดีแบบทำให้เป็นโทนจริงจังไปเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายๆองค์ประกอบที่ถูกเสริมมากกว่านี้เช่นในห้องนั้นอ่ะเข้าใจว่างบไม่ได้สูงก็ทำให้เป็นมืดๆซึ่งมันก็สามารถตีความได้ในรูปแบบของแบบถ้ามองว่าหนังมันมีเวอร์ชันอัพเป็นของตัวเองนะมันก็เป็นมุมที่น่าสนใจดีแต่ผมมองว่าอาจจะเสริมอะไรเข้าไปสักหน่อยให้แบบให้องค์กรเนี้ยมันดูน่าเชื่อถือขึ้นเช่นแบบอาจจะถ่ายเห็นฝาห้องอะไรอย่างเงี้ยข้างหน่อยก็ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไอ้ตรงซ้อนถุงอ่ะผมเก็ตนะเพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อของหนักแล้วก็ซ้อนถุงใช่ไหมแต่คือแบบผมรู้สึกว่าขวดน้ำขวดเดียวมันไม่น่าซ้อนถุงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่กับการซ้อนถุงของมันแล้วก็ชอบเรื่องของการใช้ภาพเล่าเรื่องของพี่นะแบบเช่นการใช้น้ำแข็งมาจับเวลาซึ่งน้ำแข็งเนี่ยถ้ามองในมุมของแบบหนังถุงพลาสติกกับโลกร้อนนะเนาะมันคือเหมือนกับว่าการที่เราแบบใช้ถุงพลาสติกฟุ่มเฟือยแล้วมันทำให้การผลิตถุงพลาสติกมันมากขึ้นและทำให้น้ำแข็งของทั่วโลกละลายอะไรประมาณนี้ผมก็เลยให้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็เรื่องของงานภาพถือว่าดีครับค่อนข้างโอเคขอบคุณครับที่ให้เป็น 8.5 นะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบเนาะหลายอย่างที่แบบว่าสื่อออกมาเป็นแบบเชิงสัญญาหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่รู้ว่าจงใจให้แบบตีความเองหรือเปล่าว่ามันคืออะไรเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดถามผมว่าผมจะตีความว่ามันอาจจะเป็นความฝันก็ได้มันอาจจะเป็นความฝันที่แบบมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนคนนี้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันแบบมันไม่ถูกและเรื่องนี้ก็คือสิ่งอื่นที่มันไม่ถูกในจิตใต้สำนึกเขานะมันก็เลยฝันถึงแบบกลุ่มนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยชอบที่แบบว่ามีคนมาพูดนะมีคนมานั่งพูดอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นการพิพากษาอย่างหนึ่งที่แบบว่าเราทำสิ่งหนึ่งไปอ่ะแล้วเราแบบว่ามันแทบจะเป็นชีวิตประจำวันไปเลยอ่ะเราก็ลืมแบบว่าสิ่งนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวกับอะไรก็แล้วแต่เนอะทั้งสิ่งแวดล้อมเองทางโลกเองไม่ใช่แค่แบบประเทศเราแต่มันเป็นแบบทางโลกไปเลยหรืออะไรเงี้ยนะส่วนที่แบบน่าจะติดอย่างหนึ่งนิดนึงก็คือตัวถุงพลาสติกเนาะตัวขวดน้ำก็ยังเป็นพลาสติกเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบว่ามาเจาะจงกับตัวขวดด้วยว่าแบบมันก็เป็นที่ขวดด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่แบบใส่ถุงอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็จริงอย่างแรกที่ชอบเลยก็คือชอบแบบเดียวกับการเลยก็คือตัวน้ำแข็งที่เป็นเหมือนเวลาแล้วตอนจบยิ่งมาขยี้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอันเนี้ยมันคือภูเขาน้ำแข็งที่มันกำลังละลายอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนซ้อนถุงก็คืออย่างที่การบอกมองอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคนผู้ชายคนเนี้ยมันมักง่ายที่ต้องแบบมีถุงติดตัวไว้เยอะเกินความจำเป็นอะไรเงี้ยเป็นการใช้ถุงเกินความจำเป็นซึ่งผมชอบตรงนี้มากแต่อยากรู้อย่างนึงก็คือสีเขียวกับสีแดงในเนี้ยมันมีความหมายอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ามากกว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้อาจจะทำให้หนังสั้นเรื่องเนี้ยมันเติมเต็มได้มากกว่านี้ขอเสริมนิดนึงตรงคือทีแรกอะถ้าอย่างพี่เต้พูดว่ามันเป็นความฝันผมว่าคะแนนผมอาจจะสูงกว่านี้เพราะว่าด้วยแบบเรื่องของการตีความนะแต่ว่าทีแรกพี่ก้องตอนที่พี่พิชิ่งไอเดียพี่บอกว่ามันเป็นแบบเหมือนทำให้โทนมันจริงจังขึ้นเหมือนการพิพากษาอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกอันนั้นประมาณนี้ครับโอเคก็ต่อไปจะเป็นช่วงที่ดิสคัสกันนะครับถ้าท่านผู้กำกับนะฮะต้องการจะอธิบายประเด็นไหนพูดได้เลยครับเอาประเด็นที่น่าจะถกเถียงกันเยอะที่สุดก่อนละกันว่าตกลงไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนาะคือไอ้เหตุการณ์จริงไงมันคือเหตุการณ์ที่อยู่นอกห้องทั้งหมดเลยเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องนั้นน่ะไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตไหมแต่ว่าคนที่ถูกจับกับคนที่เป็นคนพิพากษาคือคนเดียวกันนะว่าแล้วหน้าเหมือนมากใช่แต่ผมมาตั้งใจไม่เห็นหน้าแล้วก็ เปลี่ยนเสียงโดยเอาผมมาพากย์ทับเข้าไปแทนแค่อยากให้เขารู้สึกเหมือนแองเจิลกับเดมอนนะครับแล้วก็อย่างเขียวกับแดงนี่ก็เกี่ยวเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆในซีนแรกที่เขาขอซ้อนถุงเขาจะซื้อน้ำแดงแล้วก็ใส่เสื้อสีดำเป็นเสื้อที่เขาถูกจับส่วนอีกพาร์ทนึงที่เขาขอบอกว่าไม่ต้องใส่ถุงแล้วอ่ะเขาซื้อน้ำเขียวโดยที่เขาใส่เสื้อสีขาวอะไรประมาณนี้ก็คืออย่างที่การบอกแหละว่าด้วยข้อจำกัดของ production cost เนาะเราก็ต้องเอาพวกการกำกับศิลป์เอา art direction พวกนี้มาช่วยหน่อยว่าแบบอะไรที่มันจะสามารถแบบทำให้เราเล่าเรื่องด้วยช็อตเดียวด้วยวินาทีที่น้อยขนาดเนี้ยได้ชัดเจนมากที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อกี้การมีติดอะไรอีกนะมีเรื่องซ้อนถุงคือเรื่องซ้อนถุงอะของผมจริงๆคล้ายกับที่คุณขอบตาแพะบอกเดี๋ยวผมตั้งใจเล่าว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนมักง่ายนั่นแหละว่าแบบต้องบอกงี้ในช่วงนั้นมันเป็นช่วงแคมเปญที่เขารณรงค์เรื่องการพกถุงผ้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อจะไม่แจกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนออกมาแบบแอนตี้มากมายว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่แจกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่าว่าไอ้คนนี้จริงๆมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆว่าแบบมึงนอกจากจะไม่พกถุงผ้าแล้วมึงยังขอเขาซ้อนถุงโดยไม่จำเป็นอีกอะไรแบบเนี้ยหรือแบบว่าบางทีซื้อน้ำ2 ขวดก็ขอถุงพลาสติก2 ถุงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่เราเห็นในชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการครอบถุงนะครับจริงๆอินสปายมันมาจากภาพสัตว์โลกที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติกถ้าผมจำไม่ผิดผมเจอรูปปลาตัวหนึ่งมั้งโดนถุงพลาสติกครอบแล้วก็ตายที่ชายหาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพนั้นอ่ะมันได้อินสปายเพราะว่าพอเราเป็นคนอ่ะถ้าเราโดนถุงครอบเราแค่ดึงออกไงแต่ถ้าเวลาเราโดนมัดมือเหมือนปลาเราไม่มีมือที่จะดึงออกได้อ่ะมันก็คงเป็นความทรมานอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเอาตรงนั้นมาพลิกเป็นไอเดียหลักว่าแบบและไอเรื่องการครอบถุงมันก็ดูเป็นการทรมานขององค์กรอะไรบางอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเวลาเขาจะรีดเค้นความจริงจากอะไรใครสักคนนึงอ่ะก็มักจะเอาถุงครอบหัวเพื่อแบบให้หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นกิมมิคที่มันล้อไปกับเรื่องได้อะไรประมาณนี้ขอถามนิดนึงคือที่แรกอ่ะผมแบบนึกว่าคนที่นั่งแล้วหน้ามืดอ่ะคือพี่ตอนหนุ่มๆใช่เพราะว่าเสียงเหมือนกล้องมากเลยเหมือนกล้องมากเลยหน้าเรียวอย่างนี้วัยรุ่นคนเดียวกันฮะแต่ว่าผมจริงๆผมเล่นอยู่ในหนังด้วยนะเป็นคนที่ครอบถุงวะใช่ เป็นคนที่ครอบถุงเห็นแต่มือตอนแรกอะคิดไปว่าเฮ้ยคนที่มืดๆอาจจะเป็นคุณกล้องตอนที่แบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าตอนที่เรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแล้วเสียงก็คือเสียงเหมือนเลยอะเหมือนตอนที่แบบว่าดูในคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยที่พูดภาคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไปเสียงก็เสียงผมภาคเข้าไปใช่ใส่แต่พอรู้แบบที่พี่ใส่นัยยะแล้วรู้สึกว่าถ้าหนังมันยาวมากกว่านี้แล้วแบบมันถูกเสริมสิ่งที่พี่แบบเรื่องวิชวลของแบบการเห็นสัตว์ถูกถุงพลาสติกครอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเมสเสจมันจะ impact มากกว่านี้จริงๆมันมีดราฟหนึ่งที่ผมตัดเอาไว้อะแล้วก็มันจะมีเหมือนมองถาดช่วงสั้นๆตอนที่แบบว่าเวลาครอบถุงแล้วมันจะมีภาพฟึบขึ้นมาเป็นภาพแบบภาพที่ผมเห็นที่เป็นอินสปายของหนังเรื่องนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่าพอตัดมาใส่แล้วอะมันหัวมันจงใจไปหน่อยหมายถึงว่ามันทำให้คนดูแบบใช่มันก็ยิ่งแบบเอ๊ะอะไรวะใส่มาทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วสโลว์ไอ้นี่เป็นปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหมายถึงว่าเมสเสจที่เราดูมันถูกทำให้ไขว้เขวออกไปอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยยกออกทั้งก้อนเลยแต่คือทีแรกอะสิ่งที่ครอบถุงบนคนอ่ะผมตีความเป็นเหมือนแบบการที่ทำให้แบบสภาพแวดล้อมมันสูญเสียอยู่ในภาวะจำกัดจากถุงพลาสติกอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆถุงพลาสติกมันก็ไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ทำให้คนหายใจไม่ออกเวลาถูกครอบถุงเนาะแต่ว่าสารพิษจากพลาสติกอ่ะมันก็ส่งผลต่อออกซิเจนในอากาศส่งผลต่อความสะอาดส่งผลต่อการย่อยสลายอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่อยากพูดสรรพคุณไอ้พวกเนี้ยเช่นแบบว่าถุงพลาสติก1 ใบจะต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่ากี่ปีหรือแบบถุงพลาสติกมาเรียงต่อกันจะได้ความยาวเท่ากับโลกไปจนถึงดวงจันทร์อะไรเงี้ยคือผมไม่อยากใช้เมสเสจพวกนี้เพราะว่าเราต้องยอมรับตามตรงพอเป็นหนังประกวดนะครับมันก็จะมีหนังประเภทที่พูดเมสเสจพวกนี้แบบชัดๆอยู่เยอะพอสมควรแบบว่าตั้งใจว่าแบบเนี้ยผลลัพธ์ของมันเลวร้ายมากนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากพูดเรื่องพวกนั้นแหละแต่เราไม่อยากพูดตรงๆเฉยๆอะไรเงี้ยใช่ดูเป็นแบบคีย์เมสเสจที่แบบก๊อปวางเนอะเราก็เลยแบบว่าใช่ครับใช่จริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่ารู้สึกว่าหนังมันทำงานกับคนดูในแง่ของแบบการปล่อยให้หนังอ่ะเป็นพื้นที่ที่แบบคนดูมีส่วนร่วมได้ค่อนข้างดีมากๆครับใช่คือสามารถคิดออกได้เองเลยอ่ะแบบสามารถคิดเองว่าเฮ้ยเรื่องราวนี้มันเกิดยังไงเกิดที่ไหนแล้วแบบคนที่จับมาเป็นใครหรืออะไรเงี้ยมันคิดต่อได้เองที่แบบว่าบางเรื่องไม่ต้องอธิบายแต่ว่าเรื่องที่อยากให้อธิบายก็คือเรื่องที่ผมพูดนั่นแหละก็คือเรื่องขวดอะไรเงี้ยเนาะอยากให้มันขยี้ลงไปแต่ว่าส่วนอื่นคือแบบคือชอบหมดเลยหรือว่าตั้งแต่ไอ้เรื่องน้ำแข็งเรื่องอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าดีเนอะมันมีสัญญาที่แบบว่าให้เราตีความเองอะได้เยอะดีไงครับจริงๆเรื่องสัญญาผมก็แค่ไม่อยากให้มันยากเกินไปอะหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นอะไรที่มันยากกว่านี้เช่นแบบจริงๆในบทอะมันจะมีลูกโลกอยู่ลูกนึงแล้วผมจะค่อยๆเปลี่ยนสีลูกโลกนั้นอะคือเหมือนหมุนลูกโลกอะเคยเห็นลูกโลกที่ตั้งแบบลูกโลกโมเดลตั้งแล้วที่มันจะหมุนได้อะผมจะทำให้ไอ้ลูกโลกนั้นอะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีแดงไปเลยเพราะถ้าสังเกตน้ำแข็งดีๆมันจะเป็นสีส้มกับสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยสีน้ำเงินตอนแรกมันก็เหมือนเป็นน้ำเนาะโลกที่เรามีแต่น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายิ่งโดนถุงพลาสติกเล่นงานไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบโลกที่ร้อนขึ้นเรื่อย อยๆก็จะค่อยๆกลายเป็นสีส้มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคิดแล้วมันก็เล่ายากไปหมายถึงว่าเงื่อนไขการถ่ายทำด้วยแล้วก็เมสเสจที่ต้องการจะเล่าน้ำแข็งมันชัดกว่ากับน้ำแข็งละลายอะไรเงี้ยมันเห็นภาพไงก็เลยคิดว่าใช้น้ำแข็งง่ายกว่ารู้สึกว่าเห็นด้วยนะที่เอาน้ำแข็งมาเล่นนะเพราะว่าถ้าโลกอย่างที่คุณก้องบอกก็คือมันน่าจะยากไปแล้วก็ถ้าเกิดชั้นนาฬิกาทรายอ่ะก็โคตรง่ายไปแล้วแบบมันจะแบบมันดูไม่มีอะไรอ่ะแล้วพอเป็นน้ำแข็งอ่ะโอเคมันดูเข้ากับเรื่องราวเนี้ยมากเลยไม่ค่อยมีใครหยิบมาใช้ด้วยคือแบบถือว่าเป็นเมสเสจที่จนถึงทุกวันนี้พี่แม่งยังไม่ค่อยมีใครเอามาใช้เลยกับประเด็นเนี้ยถือว่าฉลาดมากขอบพระคุณครับก็ก่อนจากกันไปเนี่ยพี่ก้องครับฝากผลงานฝากช่องทางได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นหรือว่าช่องปัจจุบันก็ได้อะไรก็ได้ฮะโอเคครับจริงๆหนังสั้นเนี่ยผมก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ผมรักมากๆนะแต่ว่าด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยทำให้ไม่ค่อยได้กลับไปหามันแล้วก็จริงๆหนังก็ยังมีอยู่นะครับเชื่อว่าการน่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description เนาะก็สามารถเข้าไปในช่องเนี่ยแล้วก็ไปดูผลงานเรื่องอื่นๆกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ทำ YouTube ทำโซเชียลมีเดียอยู่นะครับก็คือเพจ Shortflimment เกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับรีวิวหนังนี่แหละครับฝากติดตามกันด้วยครับครับก็พี่คนอื่นก็อยู่ใต้ล่างเหมือนเดิมครับทั้งเรื่องของแขกรับเชิญแล้วก็พิธีกรนะฮะอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับและนี่คือรายการ Shortflimment ครับรายการที่เราจะเอาหนังสั้นเนี่ยมาคอมเมนต์โต้เถียงแล้วก็คุยกันครับและวันนี้สำหรับ Shortflimment จาก C2C Movie Fanpage เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ